นับเป็นความสูญเสียแก่วงการพุทธศาสนาเมื่อเสถียรธรรมสถานได้เปิดเผยว่าแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งได้เสียชีวิตลงในวัย68ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายโดยแม่ชีสันสนีเดิมชื่อสันสนีปัญญาสิริเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2496เป็นชาวบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาสันสนีตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานครหลังจากที่แม่เสียชีวิตสักระยะหนึ่งโดยเริ่มจากการเป็นนางแบบและต่อมาก็เข้าประกวดจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 Miss Ordas เวทีเดียวกับนวรัตน์ ยุคตนันท์และยังเคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยซึ่งระหว่างนั้นได้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร Health Club ต่อมาได้พบรักกับเสถียรสุดมหาเศรษฐีเจ้าของที่ดินย่านเพลินจิตแต่ภายหลังทราบว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วจึงตัดสินใจบินไปทำงานที่อังกฤษและเมื่อกลับไทยก็ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการลาออกจากงานแล้วเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์โดยเสถียรเป็นคนพาไปบวชชีที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนกรุงเทพเมื่อ22กุมภาพันธ์2523และยังเป็นโยมอุปถากของแม่ชีอย่างต่อเนื่องจนปี2530พระครูภาวนาพิธานเจ้าอาวาสได้แนะนำให้แม่ชีสันสนีซื้อที่ดินไว้ก่อนจะตั้งสำนักปฏิบัติธรรมโดยสมเด็จพุทธจารย์อาจอาสภะให้ชื่อสำนักว่าเสถียรธรรมสถานต่อมาปี2551แม่ชีสันสนีได้ก่อตั้งสาวิกาสิกขาลัยมหาวิทยาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมและปี2560ได้ก่อตั้งธรรมสมเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหวังช่วยให้คนทุกช่วงวัยอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าโดยแม่ชีสันสนีถือเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ธรรมะให้แก่ชาวพุทธทั้งในและนอกประเทศมีวลีที่เคยได้ยินติดหูอย่างคำว่าธรรมะสวัสดีและเพลงดั่งดอกไม้บานที่มักถูกใช้เปิดประกอบการทำสมาธิตามโรงเรียนต่างๆอย่างไรก็ตามเสถียรธรรมสถานได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้แม่ชีสันสนีได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อปี2560แล้วทำการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แต่ต่อมาเมื่อกลางปี2563แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้งจึงได้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้าที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณแต่เนื่องจากยังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ทำให้ธาตุขันธ์อ่อนล้ามากก่อนตรวจพบว่ามะเร็งได้ลุกลามระยะสุดท้ายทางเสถียรธรรมสถานจึงเลือกดูแลรักษาแบบประคับประคองตามเจตนารมณ์ของแม่ชีสันสนีภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์ก่อนที่แม่ชีสันสนีจะสิ้นชีวิตคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบเมื่อวันที่7ธันวาคม2564 เวลา 18:23 น.สิริอายุ68ปี1 เดือน 7 วัน